ไว้ก่อนเอาใจก็เสียน้ำตาในเมืองรงเมื่อยมุ่งมาลองแต่ที่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสแต่น้ำใจมันหนักกับเธอการดาเสียเวลาทำไมคนจนแต่จริงใจไม่หายเห็นว่าแม่เหลือเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านใครเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากับเมื่อไรจะไปขอเสียงนกหวีดดีเลย์เหลือเกินนะครับฟัง
ืมไปว่าต้องดักนกหวีดออกจากกระเป๋านะครับเอาละครับครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนะครับอย่างที่เกริ่นกันไว้ว่าค่ำคืนนี้นะครับเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานพบปะสังสรรค์มิทติ้งระหว่างน้องๆนางรำทั้ง2คณะ2เวทีแล้วก็บรรดามิตรรักนักรำหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับตามการเวลาของโรคระบาดที่คุกคามพวกเรามา2ปีเต็มๆนะครับผมแล้วก็ถือโอกาสเอาในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเราบรรดากองเชียร์หรือว่าน้องๆนางรำก็เริ่มจะมีงานกันยาวๆนะเมษานะโดยเฉพาะพี่น้องบ้านดอนแจงนะครับนี่สนุกสนานกับลำวงย้อนยุคกัน4คืนติดเลยนะคืนนี้อยู่กับเราที่นี่แล้วต่อจากนี้อีก3คืนเป็นงานประจำปีวัดโพเลียงใกล้ๆตรงนี้นี่เองนะครับผมนะเดี๋ยวฝากกันไว้สักนิดนึงสำหรับทุกท่านที่เข้ามาในบริเวณงานนะครับขอความร่วมมือผ่านการคัดกรองของคนที่อสมที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่อยู่ในบริเวณงานนะครับขอให้มีหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกกันทุกคนนะครับขอความร่วมมือตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีภาพหลุดออกไปว่าท่านไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความอนุญาตเรามานี่เดี๋ยวจะมีปัญหากันในงานต่อๆกันไปได้นะครับก่อนที่จะทักทายรายตัวเป็นส่วนบุคคลนะครับทักทายโดยรวมเป็นก่อนขึ้นมาสนุกสนานด้านบนเวทีนะครับในรอบแรกรอบหวานก็พวกเราจะมีแบนและน้องๆนางรำทั้งสองคณะสองเวทีนะครับผมรำวงด้วยกันจ้าYeah.
รอบแรกนะครับจริงๆแล้วคืนนี้เราหวานเจี๊ยบมาทั้งคืนแหละเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้มีรอบขายบัตรขายตั๋วไม่มีรอบเหมารอบธรรมดาอะไรคนเยอะมากขายบัตรเมื่อต่อนั่งได้ตังค์อยู่ไม่เป็นไรวันนี้อย่างที่บอกว่าเจตนาของพระเจ้าอินเตอร์แล้วก็ของสมุทร